ะเราก็มาดูบ้านนะคะแล้วก็จะเปิดให้ดูบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะและนี่นะคะก็เป็นบ้านที่ยังแบบว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆนะคะก็อันนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างฟืบก็ยังไม่มีกระจกเลยยังไม่ได้แต่งอะไรอันนี้เป็นห้องที่ช่างเขาเก็บของนี่เป็นห้องครัวที่เราจะทำใหม่ทั้งหมดนะคะก็จะไม่มีอะไรเลยกะว่าเราจะปูเป็นทาสีเป็นสีไม้ๆตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะวางครัววางครัวติดซิงค์ติดอะไรพวกครัวสำเร็จรูปอยู่ตรงนี้นะคะก็จะติดเป็นอิฐขาวทั้งกำแพงฝั่งนี้แล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนแบบว่าโซนแม่บ้านเอาไปซักผ้านู่นนี่นั่นนะคะโอเคเดี๋ยวพาดูข้างบนไหมว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างแต่ว่าที่เนี้ยมันค่อนข้างที่จะร้อนมากคือแบบอากาศแบบอบอ้าวมากมากเลยนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบห้องรับแขกเป็นโถงชั้นล่างนะคะฮะก็จะมีชั้น2ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูชั้น2กันข้างบนเปิดไฟด้วยโอเคก็อ้าวอยู่เนาะก็จะมี2ห้องห้องนี้จะเป็นห้องนอนก็ยังไม่ได้ทำอะไรใดๆเลยก็จะแบบเพลนๆมากค่ะไม่มีอะไรเปิดไฟโชว์ฟึบมีหน้าต่างมีประตูตรงนี้นะคะบานเรียกว่าอะไรนะประตูเลื่อนโหร้อนร้อนเนาะร้อนมากแต่ว่าเราชอบห้องนี้ห้องทำงานเรากะว่าจะเอาไว้เป็นห้องทำงานตอนนี้ล็อกอยู่เพราะว่าเก็บของไว้ชอบห้องนี้เพราะว่าลมมันเย็นนะก็ลมมันเย็นเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในชื่อขนาดความรู้สึกว่าแบบเปิดเข้ามาปิดเหมือนกันแล้วก็อากาศไม่ได้อ้าวเท่าฝั่งห้องนู้นนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็เป็นห้องรับแขกเวลามีแขกมานอนเดี๋ยวดูกันว่าจะแต่งตัวเป็นทุกอย่างเลยห้องนี้ห้องแต่งตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู after กันว่าจะเป็นยังไงโอเคบ๊ายบาย